โอเคก็มาต่อกันนะครับคลิปที่2นะครับของ Let's Play ครับเกมเพลย์ของเกมเก็บยากิปเปอร์นะครับตอนนี้ก็มีสองตัวนี้นะครับที่เดี๋ยวอัพตัวนี้เลยนะครับเวลาผ่าศพเราจะได้ศพที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับถ้าเราขาดเม็ดเขียวนะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับขุดเถาวัลย์พวกนี้ครับให้เม็ดเขียวเยอะเลยนะเพิ่งมีคนถามไปเมื่อวานนี้ในกล่อง Royal Service นี่นะครับเป็นพวกเหมือนกับซื้อยศนะครับซื้อยศของเมืองนี้นะครับก็นี่นะครับอันแรก10เหรียญทองแดงนี่นะครับก็ซื้อแล้วมันก็จะเพิ่มไปนะครับความชอบเพิ่มไป20 40 60 80ไปได้เลยนะครับตอนนี้ยังเรายังต้องใช้เงินทำอย่างอื่นนะครับเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่ซื้อนะครับก็อันนี้เป็นพวกรางวัลที่ได้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าความชอบถึง20ก็จะปลดล็อกตัวนี้นะครับ40ก็ปลดล็อกใบผ่านเข้าเมืองเนี่ยส่วนอันบนนี้เป็นใบอนุญาตนะครับในการขุดศพขึ้นมานะครับศพที่ฝังไปแล้วนี่นะครับปกติมันจะขุดขึ้นมาไม่ได้นะครับก็คือต้องซื้อใบนี้มาก่อนนะครับถึงจะขุดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาดูอันนี้นะเป็นป้ายบอกว่าในพื้นที่บริเวณนี้มันเหมือนมีคำสาปนะครับถ้าเราจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ฝังศพก็ต้องไปคุยกับอินควิซิเตอร์นะครับเข้านะครับตอนนี้เราผ่าเอาไขมันกับเลือดได้แล้วนะครับจะมาดูครับศพนี้เป็นยังไงนะครับโอเคสวยเลยนะครับนี่ครับถ้ามาลักษณะนี้ครับมี2กะโหลกแดงมานะครับก็เอาไขมันกับเลือดออกก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับมี6หัวกะโหลกขาวเลยนะครับสามารถจะแต่งได้สูงสุดนะครับ6คะแนนนะครับถ้าเรามีของตกแต่งที่มีคะแนนสูงพอนะครับมีคะแนนถึง6คะแนนแล้วก็จะแต่งได้สูงสุดเลยนะครับเอาไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันมาโชว์หน่อยนะศพที่ไม่มีกะโหลกแดงนะครับเวลาฝังก็จะเหลือศูนย์นะครับคะแนนจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าเราตกแต่งลงไปก็จะบวกเต็มๆเลยนะครับตามคะแนนของอุปกรณ์ที่เราจะเอามาตกแต่งนะครับแล้วกลับไปนอนครับThank you.
ีน้อเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรามาทำเตาหลอมกันดีกว่านะครับใช้หิน20นะครับแล้วปีกไม้8หินก่อนนะครับทำเตาหลอมซะก่อนหมดไม่เป็นไรครับกินอาหารไปก่อนนะเดี๋ยวมืดแล้วค่อยไปนอนทีเดียวนะครับพังนะพอไหมได้มา15นะครับ ไปสร้างเตาเผาต่อนะครับทีนี้ก็หลอมแท่งเหล็กได้เลยนะครับแต่ว่าเตาเผาก็ใช้ไฟเหมือนกันนะครับใช้ฟืนเยอะเลยนะฮะนี่นะครับเอาแร่เหล็กมาหลอมเป็นแท่งเหล็กอย่างนี้นะครับไปตัดฟืนเพิ่มนะครับอ
ัวก็จะพังแล้วนะครับเดี๋ยวซ่อมไปเลยศึกษาของสิ่งของต่างๆนะครับต้องมีแต้มวิจัยนะครับแต้มวิจัยนี่ก็จะต้องเอากระดาษไปย่อยที่แท่นศึกษานะครับไปย่อยที่โต๊ะศึกษานะครับเวลาศึกษาในของแต่ละอย่างนะครับก็จะมีบรรทัดสุดท้ายนะครับเขียนว่า study นะครับนี่ศึกษาแล้วมันจะได้เม็ดสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็อันนี้ศึกษาแล้วได้เม็ดสีแดงนะครับบรรทัดสุดท้ายนะฮะนี่นะครับก็จะมีบอกได้เขียวมั่งแดงมั่งนะครับอันไหนศึกษาไม่ได้ก็ไม่มีบอกนะฮะนี่นะครับก็จะได้พวกเทคโนโลยีนี่เร็วกว่าที่เราจะมาทำงานนะครับนี่เราก็ต้องมีโต๊ะนะครับนี่นะครับโต๊ะทำ
วกอุปกรณ์ในโบสถ์นะครับต้องรับตัวนี้ถือว่าเราจะคราฟโตขึ้นมาได้มันจะต้องมีชิ้นส่วนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรับตัวนี้ก่อนนะครับคิดว่านะครับมีหินเยอะแยะเลยนะครับถ้าหินใกล้ๆบ้านหมดก็มาหากันบนนี้นะครับศพนี้คิดว่าเอาไปทิ้งดีกว่านะครับเนี่ยก่อนจะทิ้งแล้วก็ผ่าชิ้นส่วนออกมานะครับเท่าที่เราผ่าได้ไขมันนะครับใช้ทำประโยชน์ได้นะครับนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทิ้งน้ำไปนอนก่อนนะครับต้องรีบหน่อยนะครับThank you.
่อไปเราถามแล้วนะครับจะถามเรื่องหมึกกับกระดาษนะครับนี่ก็จะซื้อของกับเขาได้แล้วนะครับอันนี้ถามเรื่องประตูมิตินะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินนะครับเรื่องแบบนี้ครับเคยมีเกรฟยาคิปเปอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่มาถามเรื่องแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเจอรี่ก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าเขาคิดว่านะครับเจ้าเกรฟยาคิปเปอร์คนก่อนเนี่ยมีวิธีที่จะเปิดประตูมิติได้นะครับแต่เราต้องหาไดอารี่นะครับว่าก่อนที่เกรฟยาคิปเปอร์จะหายตัวไปนะครับเขาก็ให้กุญแจมานะครับเอาไว้เปิดประตูชั้นใต้ดินนะครับนี่นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยให้เรานะครับแล้วก็บอกให้เราเอาไดอารี่มานะครับอาจจะมีข้อมูลเรื่องการเปิดประตูมิตินะครับนี่ครับเราก็สงสัยว่าใช่เจอรี่หรือเปล่านะครับก็ลองถามดูเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ชื่อนะครับเคยเรียกแต่คีปเปอร์นี่นะครับไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับว่าชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับอยู่ดีๆก็หายตัวไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยนะครับก็พยายามตามหานะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้จักคีปเปอร์คนนี้นะครับก็นักดาราศาสตร์ก็บอกว่าเขาก็เริ่มคิดว่าไอ้คีปเปอร์คนนี้อาจจะเป็นจินตนาการของเขาเองก็ได้นะครับนี่นะครับซื้อของได้แล้วนะครับก็จะมีนะครับหมึกนะครับกระดาษตัวนี้นะครับอันละ1เหรียญเงินเลยนะครับแพงมากนะครับเราไปคราฟเองดีกว่านะครับแล้วก็สมุดนี่นะครับเพิ่มเม็ดเขียว25นะครับกดใช้ได้นะครับมีเพิ่มเม็ดแดง25แล้วก็นี่เพิ่มเม็ดน้ำเงินนะครับ25นะครับแต่ว่าราคา5เหรียญเงินครับเรามีแค่2นะครับยังซื้อไม่ได้จะซื้ออันนี้ได้เนาะไม่เป็นไรครับเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับเม็ดเขียวกับเม็ดแดงนี่จริงๆมันหาไม่ยากถ้าจะซื้อก็เดี๋ยวจะซื้อเม็ดน้ำเงินนะครับThank you.
ลืมนะครับจะย้อนกลับไปเอาหน่อยเก็บน้ำผึ้งหน่อยนะครับคืนนี้ก็คงไม่ต้องนอนก็ได้นะครับดูแล้วพลังงานเหลือเยอะเลยนะครับได้แล้วโอเคมาล้อมเหล็กกันนะครับเดี๋ยวไปเอาแร่เหล็กก่อนนะครับแร่เหล็กขึ้นไปข้างบนนี้ก็มีอีกนะครับว่าจะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีที่ใส่นะครับครับเอาไม้ไปด้วยครับเผื่อทำฟืนนะครับฟืนไม่มีเลยนะครับพาฟืนก่อนของเต็มลืมเก็บนะครับนี่เดี๋ยวไปไว้ในบ้านกันดีกว่าหีบยังมีช่องอยู่นะครับล้อมเหล็กได้แล้วนะครับนี่วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องไปเทศนะครับศพที่ยังไม่ได้ทิ้งนะครับนี่นะครับถ้าเกิดศพเก่ายังคาอยู่นะครับลามก็จะไม่เอาศพใหม่มาส่งนะครับคือถ้าช่วงไหนขี้เกียจฝังนะครับก็คาไว้สักศพหนึ่งครับ
ครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับสวยไปก่อนนะครับอย่าให้เสียโอกาสสำเร็จซะด้วยนะฮะนี่ครับเงินบริจาคก็จะคิดตามคะแนนของสุสานด้านนอกนะครับเงินได้เฟส3อันเลยนะครับช่วยสำเร็จนี่นะครับตอนนี้เขาโปรโมทเราแล้วให้เป็นนักบวชนะครับทำได้เป็นเคลิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาจะให้เควสต่อมานะครับนี่นะครับให้ความรู้เรื่องดินเหนียวนะครับแล้วก็ทรายนะครับที่เราจะไปทำนี่ฮะนี่เขาต้องการเครื่องปั้นดินเผานะครับ20อันนะครับเป็นชามดินเผานะครับ20อันแล้วก็มีพวกนี้นะครับที่ซื้อได้นะครับดูเทคโนโลยีตอนนี้นะเราจะขุดดินเหนียวได้แล้วนะครับดินเหนียวกับทรายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปั้นนะครับเราปั้นชามนี้ให้เขาได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับได้มาแทงเงินนะครับอัพเลยนะครับนี่นะครับทั้งนี้นะครับทั้งไม้เราไม่สร้างนะครับเดี๋ยวข้ามมานี่เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องถ้าสร้างอันนี้เดี๋ยวก็ต้องทุบทิ้งนะครับถ้าเราสร้างแท่งเหล็กใช้แท่งเหล็กนะครับ4อันก็ต้องรอเตาหลอมนะครับจริงๆถ้าเราสร้างกางเขนเนี่ยนะครับมันก็จะได้เม็ดสีแดง5อันนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำอุปกรณ์ตกแต่งนะครับทำแค่เป็นคอกก็พอนะครับแค่เป็นรั้วก็พอนะครับส่วนป้ายเรียกว่าป้ายหลุมศพหรือว่าไม้กางเขนเนี่ยเดี๋ยวผมทำมูลเลยนะครับท้ายเกมเลยนะครับทำอันบวก5มาใช้ทีเดียวเลยนะครับถ้าทำป้ายไม้ไปตอนนี้ก็มันจะเปลืองไม้นะครับเพราะไม้ต้องใช้ทำอย่างอื่นคือจะพยายามกระจายวัตถุดิบนะครับเราไม่ใช้ไม้อย่างเดียวหรือไม่ใช้หินอย่างเดียวนะครับไม่งั้นมันจะค่อนข้างเปลืองครับเพราะว่าหินเนี่ยมันมีการหมดนะครับทำไงดีเดินวนไปวนมาครับ
เลื่อยไม้แล้วกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรศพเข้าตัวนี้นะครับมาซะเย็นเลยนะครับกำลังจะนอนพอดีฝังนะครับกำจัดทิ้งไปก่อนนะครับกระโหลกแดงเยอะมันจะลำบากภายหลังนะครับจริงๆถ้าฝังก็จะได้ใบรับรองนะครับแล้วก็ไปขายได้นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับมีทางเลือกสองทางเหล็ก3แล้วนะครับอีกอันนึงครับจะสร้างเป็นทั้งได้นะครับเก็บไว้นี่ก่อนนะครับน้ำผึ้งเอาเหลืออันนึงนะทำแป้งดูแล้วกันไปขุดแร่เล็กเพิ่มนะครับพอทำทั้งเหล็กได้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มค้าพวกอุปกรณ์เหล็กนะครับต้องใช้เหล็กเยอะ
บมาอีกแล้วจอบขุดเหล็กพังนะครับกลางคืนมีข้างคาวออกมานะครับไม่เป็นไรครับไม่สู้นะครับปล่อยมันไปมาลุ้นกันครับจะได้ศพแบบไหนเนี่ยโอ้มาอีกแล้วทำไมหัวกะโหลกแดงเยอะจังสามก็โลกไม่เอานะครับวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งครับไปนอนก่อนนี่ครับตะกี้ลืมซ่อมจะทำทางเหล็กเลยนะครับก็ทางเหล็กก็จะทำอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะอัพตัวนี้นะครับอัพเกรดอุปกรณ์หน่อยนะครับเราจะได้ทำงานได้ไวขึ้นนะครับขาดอีก4นะครับเม็ดแดงอันนี้มันเป็นเหมือนกับมันเป็นบั๊กนะครับเก็บไม่ได้นะครับอ้าวกดผิดแคนเซิลได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเวรกรรมอัพได้เลยนะครับทีนี้ก็จะสร้างพวกอุปกรณ์เหล็กได้นะครับใช้ตัวนี้นะครับ Simple Iron Part ครับได้ไหมยังไม่มียังไม่มีแท่งเหล็กนะครับเดี๋ยวนี้ไปเก็บสักทีนะครับอ
ว่าจะมาเก็บลืมทุกทีใส่ไว้นี่ก่อนนะครับนี่ครับกระโหลกแดงเยอะไม่ยอมฝังนะครับสับเปลือแบบไหนนะครับต้องเล่นสไตล์นี้บ้างครับตอนนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าหาเงินไม่ได้นะครับคือถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยก็จะคราฟไม้กางเขนนะครับไปแต่งสุสานเลยนะครับแต่ว่าพอในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นกางเขนหินอยู่แล้วนะครับคือไม่ป้ายถุงศพหินอย่างนี้นะครับก็เลยข้ามขั้นตอนไปเลยดีกว่านะลองดูนะครับเอาปืนไม่พอครับต้องใช้ฟืนเยอะเลยนะครับช่วงนี้ตอนนี้สีเขียวเหลือเยอะนะครับตอนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเป็นความรู้เรื่องการทำปุ๋ยนะครับการทำปุ๋ยหมักอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับในกองปุ๋ยหมักก็อาจจะมีแมลงมาไข่นะครับก็เป็นหนอนแมลงพวกนี้เอาไปตกปลาได้นะครับทำปุ๋ยหมักก็ต้องมาสร้างตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเพาะปลูกนี่ครับใช้ไม้กิ่งไม้20อันนะครับกิ่งไม้มา20นะครับแล้วก็อันนี้เอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับนี่ก็ใช้นี่นะครับเศษวัสดุจากที่เราเก็บเกี่ยวครั้งที่แล้วนะครับเอามาหมักเป็นปุ๋ยได้นะครับนี่นะครับพื้นดินที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าปลูกครั้งต่อไปเลยมันก็จะให้ผลผลิตน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยหมักปุ๊บผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปลูกซ้ำไปมากๆก็ต้องใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ปลูกดีกว่านะครับเดี๋ยวทำอุปกรณ์นะครับทำเครื่องมือใหม่ก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องใช้ขวานเยอะทำขวานก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปผ่าฟืนมาหลอมเหล็กนะครับนี่ได้เลยนะครับขวานใหม่ก็จะต้องมาอีควิปก่อนนะครับอันนี้ขวานเก่ามันใส่อีควิปอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมากดตรงนี้นะครับมันจะใช้ขวานใหม่นี่นะครับขวาน efficiency ก็จะ200นะครับขวานเก่ามันแค่ร้อยเดียวนะครับศพมาอีกแล้วนะครับนี่นะ
กินอาหารก่อนนะครับจะได้จัดการกระสอบได้คือถ้าเราไม่มีอาหารสำรองเนี่ยเราก็ต้องไปนอนก่อนนะครับบางทีศพมันก็จะเน่าถ้าเรามัวแต่นอนนะครับถ้าเรามีอาหารแล้วก็กินได้เลยนะครับทำงานต่อได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีกะโหลกแดงอันเดียวแต่ว่ากะโหลกขาว5อันก็พอได้นะครับปึ๊บวางแล้วก่อนนะลืมเช้าแล้วนะครับรีบไปนอนก่อนนะครับเด้งหนึ่งนะครับตื่นดีกว่าครับมีฟื้นเลยนี่นะครับขวานใหม่ก็ฟันแค่3ทีนะครับก็ได้แล้วนะครับขวานเก่านี้ใช้พลังงานเยอะกว่าใส่ไปเลยครับ2ชุดใส่ฟืนไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับมันก็จะหักไปส่วนขวานเดิมนี่เดี๋ยวเอาไปขายได้นะครับที่แบ็กสมิธได้เงินพอสมควรเลยต้นไม้เล็กไม่มีนะครับตัดเรียบแล้วนะครับต้นนี้แล้วกัน
วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับวันอาทิตย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปเทศนะครับขวานใหม่ครับทำงานเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปเทศนะครับมาดูกันครับจะเทศสำเร็จหรือเปล่านะครับโอกาสสำเร็จแค่ 50% นะครับซะด้วยนะครับกำไรนะครับโอกาสสำเร็จก็จะมีบอกนะครับในบทสวดนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับต้องการ10นะครับต้องการคะแนนโบสถ์นี่นะครับ10มันก็จะสำเร็จถึง 100% นะครับอันนี้มันมีแค่5นะครับเก็บเงินบริจาคนะครับลืมบิชอปไปเลยนะนี่นะครับเขาจะอยากได้ตัวนี้นะครับชามดินเผานะครับชามดินเผาก็จะต้องไปขุดดินเหนียวมานะครับอันไหนนี่นะครับต้องขุดดินเหนียวมาทำนะครับไปสัก7อันนะครับดินเหนียวก้อนหนึ่งมันคราบถ้วยได้3อันครับชามดินเหนียวได้3อันนี่ครับเอาไปเยอะเดี๋ยวมันจะเหลือเหลืออยู่ในลังนะครับมันจะเกะกะเปล่าๆว่าตอนนี้มันยังใช้แค่นี้นะครับก็เราจะสร้างแท่นปั้นหม้อได้นะครับได้หรือยังเรายังไม่ได้อัพนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูศพก่อนให้ได้ศพสวยบ้างนะครับมาอีกแล้วกะโหลกขาวแค่2นะครับอันนี้ไม่ใช่สเปคเรานะครับก็พาเอาชิ้นส่วนเอามาคราฟนะครับอันนี้3อย่างนี้สำหรับผมไม่ได้ใช้นะครับก็ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์นะครับศพ
เคมีของทำอุปกรณ์ตัวใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เหลือเป็นพิกแอคนี่ครับที่เราจะต้องทำเป็นอันเอาเลยค้อนอีกอันดิทำพิกแอคก่อนนะครับนี่ค้อนไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับก็หลอมเหล็กไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เยอะครับช่วงนี้ลืมเก็บอีกแล้วนะครับทำอาหารไว้หน่อยดีกว่านะครับลืมเปลี่ยนลืมอีควิปของใหม่นะครับไม่ได้ครับพลั่วหรอกหรือเนี่ยข้ามพลั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวหาพลั่วกันนะครับไปเก็บน้ำผึ้งครับสต็อกไว้ทำอาหารก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวจะทำพลัวนะครับเดี๋ยวทำตัวนี้ก่อนได้เวลานอนพอดีนะสักหน่อยนะครับเ
ก็เดี๋ยวต่อไปไปทำค้อนนะครับนี่ค้อนมันรัสตี้แฮมเมอร์นะครับมันซ้ำกับที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมเออไม่ต้องทำเนี่ยว่ะเป็นค้อนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำแท่นปั้นหม้อนะครับทำได้เลยดีนะอันนี้เป็นทำเควสให้บิชอปนะครับปึ๊บต้องใช้น้ำกดใช้ก่อนนะครับนี่ครับเหนียวก้อนหนึ่งได้ชาม3อันนะครับ7ก้อนก็จะได้21อันครับก็ดีบิชอปต้องการ20นะครับนี่ครับพลังงานหมดก็กินอาหารไปนะครับไม่ยากนะครับโอเคได้แล้วนะครับ21อันแต่ว่าต้องรอวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าตอนนี้บิชอปไม่มานะครับโอเคของมันจะเต็มตัวไวมากนะครับต้องคอยจัดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาชามไปเก็บไว้ในหลังที่นี่นะครับไว้สุสานนะครับมันจะได้ไม่ไปเกะกะอยู่หลังนู้นนะครับไม่สวยแล้วก็ไม่ฟังนะครับถึงจะจนก็ตามนะครับจนแต่ยิงอีกต่างหากนะครับมีอะไรไหมใส่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโอเคครับเดี๋ยวเอาพวกอุปกรณ์เก่านะครับเดี๋ยวไปขายก่อนนะครับมันลกช่องเหมือนกันนะ4อันก็อยากได้เงินเพิ่มเลยนะครับนี่นะครับปุ๋ยหมักเสร็จแล้วนะครับดูเทคโนโลยีกันนะครับตอนนี้อัพอะไรได้บ้าง
แก้วนี่ยังไม่ได้ใช้นะครับเอาไว้ก่อนตัวนี้น่าอับแต่ยังขาดสีน้ำเงินอีกเยอะเลยนะครับนี่พวกนี้ก็จะใช้สีน้ำเงินหมดเราต้องหาวิธีผลิตความรู้สีน้ำเงินนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มตรงนี้นะครับสร้างกระดาษคราบกระดาษนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะช่างของโบสถ์นะครับครึ่งมือเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำโต๊ะช่างของโบสถ์กันต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้วิจัยความรู้นะครับจะได้เม็ดความรู้สีน้ำเงินเดี๋ยวเจอกันนะครับลาซื้อของก่อนนะฮะของเก่ามาขายนี่นะครับได้เงินพอสมควรเลยนะครับก็ได้ซื้อตะปูสักหน่อยนะครับซื้อสัก10อันนะครับซื้อแค่ครึ่งเดียวของที่มีนะครับเพราะยิ่งซื้อมากมันยิ่งแพงนะครับพอแล้วนะครับนี่นะครับในร้านค้านี่ก็จะมีอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับเทียร์1นะครับอันนี้เทียร์2เทียร์3นะครับนี่ครับยิ่งเราซื้อขายกับเขามากในความก็เรียกเลเวลของร้านค้ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเต็มปุ๊บก็จะสามารถซื้อของหรือขายของเทียร์2ได้นะครับหรือว่าถ้าเต็มแล้วก็ต้องรออีกสัก 3-4 วันนะครับหรือไม่ก็รออีกอาทิตย์หนึ่งครับถึงจะมาคุยกับเขาได้นะครับถ้าเราเต็มปุ๊บแล้วเรามาหาเขาทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่อัพเป็นเทียร์2ทันทีนะครับศพสวยเลยนะครับศพนี้เราแค่ฝังเฉยๆมันก็จะคะแนนเป็น0นะครับก็ถือว่าไม่ดึงคะแนนของสุสานเราเฉยแค่เป็นศูนย์นะครับเราก็แต่งได้เลยนะครับเอากรองมาใส่ลังไว้นะครับนี่คะแนนได้2ครับปึ๊บง่ายๆนะครับ10แล้วนะครับแป๊บเดียวถ้าเราเอาศพที่กะโหลกแดงไปเยอะมาฝังนี่ก็จะติดลบนะครับจะให้คะแนนเป็นบวกก็ต้อง
สร้างพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเยอะนะครับฟื้นหมดโทรได้นอนก่อนนะครับสร้างรังตรงนู้นได้นะครับแต่แม้เราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนสีแดงเรายังต้องใช้อีกเยอะนะครับจะทำตัวนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยมันจะได้ตัดต้นไม้ใหญ่ได้แล้วก็เวลาผ่าฟืนจะได้ฟืนเพิ่มนะครับผมจะอัพเป็นอันแรกครับที่ใช้เม็ดสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเทคแรกเลยได้ฟืนเพิ่มครับฝากไว้นี่ก่อนละกันที่ผมจดไว้นะครับโต๊ะครับของนะครับในโบสถ์ไหนวะมีเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปดูครับจำไม่ได้นะครับก่อนเนี่ย
จะมีไม้มาบล็อกไว้นะครับต้องทำตัวนี้นะครับถึงจะทะลุไปได้อันนี้ก็จะทะลุไปที่เตียงผ่าศพนี่นะครับตรงนี้ก็มีนะส่วนอันนี้จะทะลุไปบ้านเรานะครับใต้ถุนบ้านเรากระดาษก็จะทำจากนี่นะครับพิกสกินเปเปอร์นี่นะครับแล้วก็พิกสกินเปเปอร์ก็ทำจากนี่ครับหนังครับหนังคนนี่แหละครับนี่ครับทำคราฟเชือกจากใบเฮมป์นะครับทำได้ที่นี่ก็ไม่ต้องเอาหนังมาก่อนนะครับเดินไปเดินมาเสียเวลานะครับลืมหนังมาด้วยพวกเกี่ยวกับศพเดี๋ยวจะย้ายไปไว้ในหลังที่สุสานเลยนะครับใกล้กว่าเดินไกลเรื่อยนะไปเดินมาลืมครับโอ้ลืมเป็นคนขี้ลืมให้เล่นเกมนี้ยากนะครับใส่ไว้ก่อนนะครับกล่องเก็บของชั้นใต้ดินนี้เรายังสร้างไม่ได้นะครับก็เก็บไว้ในนี้ก่อนชั่วคราวนะครับศพมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวยๆเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าเลยนะครับโชว์กลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคราฟกระดาษนะครับอันนี้ไม่นอนแล้วนะครับตัดสินใจว่าไม่นอนจะกินอาหารแล้วนะครับไปแล้วครับทำกระดาษครับกระดาษนี้เราก็เอาไปให้นักเขียนนะครับในโรงเตรียมได้
ดาราศาสตร์เขาขายแผ่นละ1เหรียญเงินนะครับอันนี้เราคราฟจากหนังนี่ได้เยอะแยะเลยนะครับคราฟจากหนังคนนี่นะครับได้กระดาษเพียบเลยไม่ต้องไปซื้อนะครับเปลืองมากแพงมากใช้เยอะนะครับนี่นะครับกระดาษนี้เราเอามาย่อยนะครับเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าคะแนนวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ศึกษาของต่างๆครับถ้าจะเอาไว้เขียนนี่มันไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเอาไว้ย่อยเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับวันอาทิตย์พอดีนะครับเดี๋ยวจะต้องออกมาเทศนะครับของที่ศึกษานี่ที่ผมยืมมานี่ไปก่อนนะครับถอดออกได้นะครับสามอันนะครับศึกษาได้แล้วนะครับปึ๊ดนี่นะครับเม็ดสีน้ำเงินไหลมาเทมานะครับ30เลยนะครับศึกษาอันเดียวนี่ครับอันที่2อีก30ครับ
โอ้ให้คะแนนเฟซบุ๊ก5นะครับโอเคครับได้แล้วนะครับคัตเตอร์ตัดต้นไม้ใหญ่แล้วก็ผ่าฟืนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพตรงนี้ก่อนนะครับเจเนอเรตเวลาเราทำเควสให้ NPC สำเร็จนะครับ NPC ก็จะให้สตอรี่มานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเขียนเองนะครับคือสตอรี่นี่ถ้าเกิดเราไปอัพทีหลังนะครับถ้าเกิดเราอัพเจเนอเรตทีหลังแล้วไปทำเควสนะครับไอ้เควสที่เราทำไปก่อนหน้าที่จะอัพเนี่ยเราก็จะไม่ได้สตอรี่นะครับอัพยิ่งเร็วก็ดีกว่านะครับนี่เป็นทำชั้นใส่ของนะครับชั้นใต้ดินเดี๋ยวครับทำสองตรงนี้เลยก็ได้นะครับมีเทคพอโต๊ะเขียนหนังสือนะครับอันนี้รอสีแดง10นะครับเดี๋ยวจะอัพอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นพวกเครื่องตกแต่งในโบสถ์นะครับก็ต่อไปก็จะอัพสองตัวนี้นะครับเราเม็ดสีแดงนะครับตั้งใจเม็ดสีแดงเยอะเป็นนอนจะทันไหมเนี่ยเป็นนอนก่อนนะครับถ้าเราเทศก่อนจะถอดพวกของตกแต่งออกมามันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับจะได้เงินเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับลืมครับเป็นคนขี้ลืมครับจริงเพิ่มสีแดงหน่อยนะครับสีแดงก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ของเรานี่นะครับไปเรียนก็ได้นะครับพวกเครื่องมือของเรานี่ถ้าไปศึกษาก็จะได้เม็ดสีแดงมานะครับแค่2นะครับที่เราถอดอันไหนมาอันนี้เนาะสีแดงก็ใช้อุปกรณ์ครับของเรานี่นะครับแต่ว่าเฟสไม่พอนะครับทำไมลองค้อนได้ไหมใช้1อันนะครับศึกษาครับปึ๊บจะได้มา10เม็ดนะครับชั้นวางของในห้องใต้ดินก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับเก็บของใต้ดินได้เลยนะครับนี่นะครับปีกไม้8อุปกรณ์4
ชิ้นส่วน4แล้วก็ตะปู12นะครับ8 42ศพมานะครับศึกษาได้มากขึ้นนะครับเพราะเวลาศึกษาอะไรก็ตามจะต้องใช้เฟสนะครับ